ากจากพัทรวีนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง35ปีอสมทและสำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆจะใกล้ขนาดไหนไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขาจำได้ไหมคะว่ารายการ Nine Entertain ของเราเนี่ยออกอากาศครั้งแรกเมื่อไหร่จะบอกว่ามันผ่านมาเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะและนั่นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่อสมทของเราผลิตรายการข่าวบันเทิงเองค่ะรายการ Nine Entertain ออกอากาศครั้งแรกในวันที่5พฤศจิกายนค่ะในเวลาข่าวภาคดึกเวลา4ทุ่มเพียงวันละ5นาทีเท่านั้นโดยเป็นการริเริ่มของผอ.มิ่งขวัญแสงสุวรรณเพราะเล็งเห็นว่าข่าวบันเทิงจะเป็นสีสันและเป็นช่วงพักจากข่าวหนักๆและหลังจากนั้นนายเอนเตอร์เทนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจาก5นาทีในข่าวช่วงกลางคืนก็เพิ่มอีก5นาทีในช่วงข่าวเที่ยงและขยับมาเป็น30นาทีก่อนข่าวเที่ยงจนล่าสุดในปัจจุบันได้เพิ่มเวลาถึง40นาทีของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นถึง 11:45 นค่ะส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์เราจะเจอกัน 11:00 นถึง 11:30 นทั้งยังมีช่วง Night Entertain Night Live ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:45 นและในวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:00 นซึ่งถือเป็นรายการข่าวบันเทิงที่มีเวลาออกอากาศข่าวมากที่สุดค่ะNine Entertainให้ความสำคัญกับการเจาะลึกประเด็นข่าวต่างๆที่เป็นกลางไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ในเชิงเจาะลึกวงการละครวงการเพลงรวมถึงข่าวก็สิบดาราทั้งยังโดดเด่นด้วยสกู๊ปมากมายหลากหลายและกิจกรรมเพื่อตอบแทนคุณผู้ชมมากมายอาทิกิจกรรม Meet and Greet รวมถึงกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทริปในต่างประเทศจนมีฐานแฟนรายการสนับสนุนรายการเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนายเอนเตอร์เทนยังตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีด้วยการส่งเสริมศิลธรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้วยการจัดมอบรางวัลนายเอนเตอร์เทนอวอร์ดให้ผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมภายใต้คอนเซ็ปต์หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมค่ะนั่นแหละก็คือภาพรวมของรายการนายเอนเตอร์เทนนะคะแต่และทีมงานในเอนเตอร์เทนขอสัญญาค่ะว่าพวกเราจะผลิตรายการดีๆออกมาเพื่อเป็นการตอบแทนคุณผู้ชมที่ให้การยอมรับและติดตามรายการในเอนเตอร์เทนด้วยดีมาโดยตลอดค่ะ